ได้มีการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือประชาชนแขวงอุดมไซที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในวันที่26สิงหาที่ผ่านมารวมยอดทั้งหมดแม่น4ตื้อกว่ากีบภายหลังที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในวันที่26สิงหาที่ผ่านมาประชาชนแขวงอุดมไซโดยเฉพาะอยู่3เมืองคือเมืองไซเมืองหลาและเมืองนาหม่อถือได้ว่าภาพผลกระทบเป็นวงกว้างเงินสารบ้านซองไฮนาตาก้าบางครอบครัวเสียทรัพย์สินเงินค้ำเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้เหตุให้มีผู้ที่เสียชีวิต1คนและหายทรัพย์สูญ1คนอยู่เมืองหลาดังนั้นเมื่อความเสียหายในเบื้องต้นในแต่ละเมืองยังบ่ทันสามารถประเมินผลเสียหายได้อย่างละเอียดโดยท่านเจ้าแขวงอุดมไซได้มีข้อตกลงแต่งตั้งอนุกรรมการเศรษฐกิจระดมทุนหับและแจกย้ายเครื่องบริจาคสนองงบประมาณให้การฟื้นฟูผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมอยู่ทางเมืองไซเมืองหลาและเมืองนาหม่อท่านปริญญาเอกสุริยาสุพิทักษ์หัวหน้าแผนกการเงินแขวงอุดมไซทั้งเป็นหัวหน้าคณะรับผิดชอบเศรษฐกิจระดมทุนหับและแจกย้ายเครื่องบริจาคและสนองงบประมาณในการฟื้นฟูผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้ให้สัมภาษณ์ต่อทีมข่าวโทรภาพแห่งชาติว่าความต้องการทุนและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปมอบให้ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ยังมีความต้องการจากสังคมผ่านมาทางคณะผู้สอบได้ระดมมาแล้วและแจกย้ายไปแต่ละเมืองพร้อมทางรับประกันความโปร่งใสเพื่อรับประกันความโปร่งใสนั้นแม่นพวกเราได้มีคณะทุกๆมือพวกเราได้มีคณะจากบรรดาแขนงการอยู่นำคณะอนุกรรมการพวกเราได้มีการแบ่งความรับผิดชอบอย่างจะแจ้งรับผิดชอบระดมทุนรับผิดชอบในการแจกจ่ายรับผิดชอบในการสร้างแผนงบประมาณสรุปงบประมาณและก็มีการติดตามและมีการสอบเทียบทุกมื้อและก็มีการรายงานให้แก่คณะซีนำคันแขวงเป็นทุกๆมื้อตัวนี้มันพวกเราสามารถติดตามและกดกาได้ข้าพเจ้านี่ก็ตั้งหน้าให้อนุกรรมการทางด้านเศรษฐกิจระดมทุนนี้มันแสดงความขอบใจแสดงความห่วงบุญคุณมายังผู้ที่มีน้ำใจเป็นคนลาวน้ำกันและก็บรรดาชาวต่างประเทศที่อยู่ประเทศลาวแล้วก็อยู่ต่างประเทศที่ให้การอุปถัมภ์คำสู้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการอุ้มสู้ช่วยนุนเพื่อเฮ็ดอันใดให้พวกเฮานี้สามารถฟื้นฟูวิกฤตดังกล่าวนี้ให้ได้ไวที่สุดให้กลับคืนมาสู่สภาพปกติเฮ็ดให้เศรษฐกิจของแขวงอุดมไซให้สืบต่อมีการพัฒนาขึ้นไปปัจจุบันได้มีหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและต่างประเทศได้เข้ามาบริจาคทางวัตถุและเงินค้ำจำนวนหนึ่งเพื่อหวังอยากเห็นประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบมีชีวิตที่ดีขึ้นเห็นตัวจริงเลยคือว่าอีตนเขาเจ้าหลายถือนำสุไปทางนั้นนะเฮือนซานบ้านซองถือสุไปหมดเลยเนาะบางครอบครัวก็ถือว่าเป็นนะถืออยู่ 100% เลยถือ 100% เลยเนาะบางครอบครัวมันเหตุการณ์ตัวนี้เฮาก็บ่อยากให้มันเกิดขึ้นเนาะแต่มันเกิดขึ้นแล้วเนาะถ้าว่าผู้ใดที่มีน้ำจิตน้ำใจที่ว่าอยากช่วยเหลือเนาะก็อยากให้อันน่ะช่วยเหลือคนละเล็กละน้อยแหละบ่ว่าคนลาวหรือว่าคนต่างประเทศหรือว่าคนลาวที่อยู่ต่างประเทศเนาะช่วยกันเล็กๆน้อยๆเพื่อว่าจะเป็นการพัฒนาครอบครัวของผู้ถูกอุทกภัยนี้เนาะให้มันดีขึ้นก่อนเก่าเนาะเพราะว่าเฮาก็อีตนเขาเจ้าบ่ว่าสัตว์ซาบาซิงเขาเจ้าเนาะบ่ว่าน่ะทุ่งให้ทุ่งนาเขาเจ้าเนาะที่ว่ากำลังปลูกกำลังปลูกฟังเนาะมันบ่ทันได้ใหญ่บ่ทันได้เก็บเกี่ยวเทื่อแต่กระทึกน้ำเสาะไปเลยถ้าว่าเป็นไปได้ยากวิงวอนแทนเขาเจ้าว่าถ้าซอยเรือใดเนาะผู้ใดมีทุนเล็กๆน้อยๆมาซอยได้ก็ซอยเพื่อเป็นน้ำจิตน้ำใจแล้วก็ให้เขาเจ้าให้เขาเจ้าดีครอบครัวเขาเจ้าพัฒนานับตั้งแต่วันที่27สิงหาคมมาฮอดวันที่5กันยายน2022ทางอนุกรรมการเศรษฐกิจระดมทุนหับและแจกย้ายเครื่องบริจาคและสนองงบประมาณในการฟื้นฟูผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมและระดมทุนจากภาครัฐบุคคลนิติบุคคลและห้างห้างต่างๆได้2ตื้อ800ล้านกว่ากีบหับบริจาคผ่านธนาคาร One Heart 118ล้านกว่ากีบหับเครื่องบริจาคจากภาครัฐบุคคลนิติบุคคลและห้างห้างตีเป็นมูลค่า1ตื้อ200ล้านกว่ากีบรวมยอดทั้งหมด4ตื้อกว่ากีบและการระดมทุนจะไปฮอดวันที่9กันยายน2022นี้